นั่นกดจมโน่โดนเป็นไงลูกปลาอะไรนู่นนี่เห็นไหมนี่ปลาอะไรนี่ปลาอะไรนี่อุ้ยสวัสดีครับวันนี้นะเก่งก็พามาอยู่ที่บึงชะอมเหมือนเดิมวันนี้บรรยากาศก็เงียบลมแดดก็ยังไม่ค่อยออกฟ้าคึมๆ คือที่พามาหมายนี่คือหมายเดิมจากคลิปที่แล้วพ่อนาเก่งอยากรู้ว่าจุดที่นาเก่งมาตกนี่น่ะว่าปานนินมันจะเข่าไหมเพราะว่าจากคลิปที่แล้วอ่ะปานนินไม่เข่าใช่ไหมล่ะเขาแต่ปลาตะเพียนกับปลาขาวควายลามอะไรนั่นแหละบางคนก็เรียกปลาขาวสร้อยเนาะเราวันนี้นะเก่งจะมาตกเป็นไม้ตายจากทุ่นตัวนี้จากคลิปที่แล้วที่ว่านะเก่งบอกว่าทุ่นตัวนี้ตกไม้ตายก็ได้บาลานก็ได้เนาะมันก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าตกไม้ตายดีทรงนี้เดี๋ยววันนี้นะเก่งจัดให้เลยนะเก่งจะตั้งอยู่แค่เนี่ยเห็นไหมตั้งให้มันลอยอยู่หนึ่งคอสีเป็นไม้ตายเบาแต่เบ็ดนักเก่งจะยังไม่ใส่ตอนตั้งทุ่นนักเก่งจะตั้งให้มันอยู่แค่เนี่ยไม่มีเบ็ดมีแค่ตะกั่วตั้งให้มันร้อยอยู่ที่หนึ่งคอสีก็ส่วนเหยื่อก็มีคนถามมาเหมือนกันนะแต่เหยื่อนี่นะเก่งก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากมายดอกเพราะว่านะเก่งใช่เหยื่อไม่มีอะไรตายตัวอันนี้เป็นเห็นไหมเป็นหัวอาหารปลานิลแล้วก็หัวอาหารไก่แล้วก็ขนมปังที่นะเก่งใช่นะเนี่ยตัวเนี้ยผสมกันแล้วก็เรื่องสายมันก็มีถามมาอีกกันแหละนะเก่งใช่เป็นสายเมนหนานะเป็นอยู่ที่ 2.0 อันนี้คือสายเมน 2.0 แล้วสายที่ว่าชิงหนาอยู่กับเบสเป็น 1.5 ของจีนทั้งคู่เลยมวนนี้อยู่ที่50เม็ดทั้งคู่ราคาอยู่200มวนละ200อันนี้ก็ถือว่าแพงพอสมควรถ้าเทียบ50เมตรนะแต่มันก็คุ้มอยู่นะเหนียวดีเนี่ยถ้าใครเคยเอาไปลองใช้มันก็เหนียวดีนะนักเก่งแนะนำเวลาใช้ของอ่ะคือใช้ของราคากลางๆอย่าง200หรือ100กว่าบาทแล้ว50เมตรเนี่ยข้อดีของมันคือมันเล็กอาการมันจะไวอาการปลากินมันไวมันไม่เหมือนใช้สายใหญ่ถามว่าเอาอยู่ไหมโล2โลเนี่ยสบายนะแต่เก่งบอกเลยสบายเดี๋ยวนะเก่งจะผสมเหยื่อให้ดูนะแล้วก็คนแบบนี้นะนะเก่งจะตกแบบนิ่มหน่อยอันนี้ก็ใช่ความชำนาญเอานะนักเก่งบอกไม่ได้หรอกอันนี้เราแต่ความชำนาญเอาหุ้ยมีปลาเข้ามาคือมาถึงน่ะเราก็จริงๆเราก็ต้องมีเหยื่ออ่อยเนาะก็ผสมสักหน่อยแล้วเราก็อ่อยไว้รอเลยถ้าเราจะโต๊กอ่ะกว่าเราจะตั้งทุนเซตน่ะปลามันก็เข้ามาพอดีไงเนี่ยเวลาผสมเหยื่อนะเก่งจะจับเอาไว้แบบเป็นฝุ่นอันหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นนวดนิ่มนวดนิ่มแบบว่านิ่มจริงๆนะจับมาหรอแบบติดมือเลยนะนิ่มจริงๆไม่ใช่นิ่มแบบแข็งๆนะคือนิ่มมากเดี๋ยวไปดูการตั้งทุนไม้ตายกัน
ก็เนี่ยนักเก่งบอกแล้วใช่ไหมว่าเวลานักเก่งตั้งนักเก่งจะตั้งให้มันอยู่แค่เนี้ยให้มันร้อยหนึ่งคอสีเลยก็ชุดไปสายก็คงไม่ต้องดูหรอกเนาะเพราะว่ารู้ๆกันอยู่แล้วแหละอันนี้มันก็ไม่ต้องแนะนำหรอกอันนี้เนี่ยนักเก่งจะใช่เป็นไอ้แบบวิ่งได้นี่คัดจนบัดนะเนี่ยถ้าเอาลูกสต็อปเปอร์ตัวนี้มามันก็วิ่งได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะวิ่งได้เนี่ยแต่อันนี้นะเก่งลูดล็อกไว้แบบตะกัววิ่งตอนนี้ยังไม่มีเบสแล้วนักเก่งจะตั้งให้มันร้อยนะนักเก่งจะตั้งให้มันร้อยคือตอนเนี้ยตอนที่ว่าทุนมันจมอยู่ใช่ไหมเพื่อเราใส่ตะกั่วนักไปเลยให้ทุนมันจมเราจะไปหาหนาดินตุ๊ดที่เราจะโต๊ะก่อนนี่เห็นไหมตอนนี้คือทุนมันยังนักอยู่ไงนักเก่งจะไปหาดินให้มันอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวนักเก่งซูมให้ดูนักเก่งจะตกอยู่ประมาณ3คอสีแบบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นไม้ตายไงถ้าตกนิดเดียวเดี๋ยวทุนมันขยับนิดหน่อยทุนมันจะจมไงก็เมื่อกี้นี่คือมันอยู่3คอสีใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคือตะกั่วมันแตะดินแล้วนะตอนนี้นักเก่งจะลวดสต็อปเปอร์กลับมาให้มันตื้นๆเอาตัวบนทิ้งไว้ตัวหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เราเป็นระดับน้ำของเราเนาะนักเก่งจะใส่สต็อปเปอร์บนสองล่างสองนะแล้วก็หลุดมาเลยปึ๊ดโอเคแต่นี่เดี๋ยวเราไปดูว่าก่อนจะตั้งอันนี้ยังไม่ได้ตั้งนะเนี่ยแค่หาหนาดินหาดินอยู่เลยที่จุดที่เราจะตกเดี๋ยวไปดูก่อนที่เราจะตั้งเป็นไงทุนมันเป็นแบบไหนนี่ดูนะโยนไปปุ๊บเห็นไหมทุนมันจมเพราะว่านักเก่งจะลูดลงไปให้มันเหลือสั่นๆที่นี่มันจมใช่ไหมเดี๋ยวนักเก่งจะตัดให้มันลอยคอหนึ่งเมื่อกี้ที่ทุนมันจมนักเก่งจะตัดตะกั่วตัวนี้ออกเอานิดนึงอันนี้อย่าไปตัดมากนะค่อยๆตัดไปค่อยๆเลี้ยมไปนะนั่นเห็นไหมมันลอยนิดนึงแล้วนะเห็นไหมมันลอยนิดนึงเดี๋ยวนักเก่งจะตัดอีกให้มันลอยได้คอหนึ่งนั่นเห็นไหมยังเนี่ยหรืออีกนิดนึงหรือใครจะเอาแบบนี้ก็ได้นะมันก็แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่ใครจะชอบรอบนี้น่าจะพอดีโอเคเห็นไหมมันจะเหลืออยู่เห็นไหมมันจะเห็นคอสีเหลืองนิดนึงคือเมื่อกี้นี่มันอยู่แค่นี้ใช่ไหมล่ะเราลูดสต็อปเปอร์ลงมาใช่ไหมล่ะแต่นี่เราจะลูดกลับคืนนี่ข้อดีของการใส่สต็อปเปอร์หลายตัวเห็นไหมเนี่ยนี่จุดที่เราหาระดับที่เราจะตกตอนแรกนี่เห็นไหมใส่ด้านละสองตัวมันมีเหตุผลของมันนะการใส่สต็อปเปอร์นี่เราก็ลูดกลับไปชนกับอีกตัวนี้เลยเห็นไหมเนี่ยไปชนกับตัวเนี่ยเราก็ลูดอันนี้ตามมาเรียบร้อยตอนนี้เราก็เวลาเราตกเพราะว่ามันก็จะง่ายไงเราก็จะตกแค่นี้เพราะว่าเราหาหนาดินหาดินตอนแรกไว้แล้วไงแล้วเรามาใส่เบ็ด
พราะว่าตอนแรกเรายังไม่ได้ใส่เบ็ดไงก็เบ็ดวันนี้นะกิ่งเอาเป็นเบ็ดเล็กเพราะว่าจากคลิปที่แล้วนะกิ่งใช้ 0.8 เหมือนปลาตัวไม่ค่อยใหญ่วันนี้เลยเอาเป็น 0.5 ลงก็แล้วกันเป็นชิงไม้ตายนี่แหละสองขอนี่แหละก็ส่วนชิงนานี่นะในกิ่งใช้อยู่ประมาณ 7-12 เซนเพราะว่าตรงนี้อ่ะมันเป็นโคนเป็นโคนแบบอ่อนๆเนี่ยถ้าใช่ชิ่งสั่นไปโดยมันจะไม่เห็นเหยื่อเพราะมันจะจมไงอันนี้มันก็ถามว่าพอดีไหมมันก็แล้วแต่คนชอบนะไปโอเคก็คลิปนี้ก็ลองเอาไปตั้งอย่างละเก่งดูเบามากเลยนะอาการทุ่นก็ถอนจมเดินมีแค่นี้แหละไม่ตายถามว่าเวลาตอกวัดได้ไหมก็วัดได้เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนบ้านล่างหรอกเดี๋ยวเราไปเริ่มตกกันดีกว่าเยื่อนาเกงก็ใส่แบบนวดนิ่มเม็ดหนึ่งแล้วก็ฝุ่นเม็ดหนึ่งเพราะว่าตอนแรกปลามยังไม่ขาวก็ถือว่าอ่อยไปก่อนนะเก่งพยายามจะถ่ายให้ดูอาการทุ่นแบบยาวๆกันไปเลยอ่ะกดแล้วโอ้โหนิดเดียวกดแล้วเห็นไหมนานกดจมนู่โดนนู่โดนนิ้วเป็นไงลูกปลาอะไรนู่นนี่เห็นไหมนี่ปลาอะไรนี่อุ้ยโอ้หาตัวเล็กมาแล้วปลาสวยใหญ่โอ้ยแม่น่ะคิดดูว่าตัวแรกมาแล้วจมเห็นไหมฮะทุ่มมันจะจมปุ๊บเลยชั่วโมงครึ่งผ่านไปก็มีปลาเข่าเป็นบางครั้งคือมันเข่าห่างน่ะเพราะว่าฝ้ามันอากาศมันปิดด้วยอากาศมันแดดมันแบบว่ามันไม่ออกเหมือนครั้งที่แล้วไงครั้งที่แล้วนี่แดดมันร้อนเลยนะวันนี้ฝ้ามันปิดฝ้ามันคึมๆเนี่ยคือปลาธรรมชาติบางวันก็เป็นแบบนี้แหละบางวันก็เขากินบางวันก็เขาไม่กินแล้ววันเนี้ยนะกิ่งไม่ได้เอาไข่เดือนมาด้วยไม่ได้เอาเหยื่อสดมาคือชั่วโมงหนึ่งก็ได้ชั่วโมงครึ่งอ่ะได้แค่ปลาสอยตัวเดียว
แล้วก็เขามาเล่นห่างๆเขามาเล่นอยู่นะแต่ห่างโอเคสู้กันต่อไปตอนนี้เนี่ยปลาเนี่ยมันไม่ค่อยเข้านักเก่งก็เลยลองตก2คันเลยก็คือตก27คันหนึ่งแล้วก็36คันหนึ่งอากาศมันปิดมันก็ไม่แน่นอนหรอกบางทีปลามันอาจจะลงไปกิน36เพราะว่า27มันไม่ค่อยเข้ามากินเลยไม่ตายนี่นิ่งเลยอ่ะแต่36นี่ตกเป็นบาลานซ์2ขอลองดูน่ะเห็นเพราะว่าที่นักเก่งตก36เพราะว่านักเก่งเห็นฟองอากาศมันขึ้นอยู่ระยะ36อ่ะบุบับบุบับมันไม่เข้ามาใกล้ฝั่งเลยแล้วไม้นี่ดาบางทีนักเก่งมาตกอย่างเงี้ยเขาเห็นนักเก่งมาตกเขาก็มาหวานแหเพราะว่าแหมันก็ลงกวนน่ะใกล้ฟังอ่ะวะยังลุ้นกันต่อไปลง2คันเลยปลาเขามากิน36กดทุ่นลงบุบเลยคือตอนนี้อ่ะปลามันไม่กินเลยจนเนี่ยเดี๋ยวนักเก่งจะลองย้ายไม้ดีกว่าเนาะคือมันนั่งหลายชั่วโมงแล้วไงตอนนี้เที่ยงแล้วเดี๋ยวนักเก่งจะลองย้ายไปนู้นย้ายไปจุดที่ว่านักเก่งเคยตกปลานิลแล้วมันเข่าอ่ะปลานิลเข่าด้านนู้นที่นักเก่งเคยบอกตะคลิปที่แล้วอ่ะเดี๋ยวลองย้ายไปตกสัก2ชั่วโมงดูตอนนี้เที่ยงบ่าย1บ่าย2 2ชั่วโมงเดี๋ยวต้องรีบเก็บของเดี๋ยวไปเจอกันก็หมายใหม่เลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็ย้ายหมายเรียบร้อยแล้วมาถึงหมายที่ว่าบอกว่าจะย้ายมาตกปลานิลนะตอนนี้ก็อ่อยเรียบร้อยลองตกดูแล้วนี่กำลังตกอยู่ไม้แรกก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าอยู่เวลาอยู่เที่ยง20เดี๋ยวประมาณถึงบ่าย2ค่อยดูว่าประมาณ2ชั่วโมงอ่ะค่อยดูว่าจะเป็นยังไงจุดนี้นะคือจุดเดิมปลามันไม่กินไงเราก็ต้องลองเปลี่ยนจุดใช่ไหมล่ะคือจุดเดิมเรานั่งนานแล้วเราลองจุดใหม่บ้างถ้าวันไหนที่ปลาไม่กินนะธรรมชาตินะบอกไว้ก่อนเลยนะคือจุดนี้น่ะนักเก่งเคยมาตกครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เคยได้ปลานิลแต่ที่จุดที่นักเก่งเคยได้ปลานิลคือทัดกันประมาณสัก 7-8 เมตรเนี่ยทัดกันไปเนี่ยประมาณสัก 7-8 เมตรเนี่ยนักเก่งเคยมาตกแล้วนักเก่งได้ปลานิลคลิปแรกอ่ะมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ว่านักเก่งได้ปลานิลวันที่ว่านักเก่งดวงดีอ่ะเออนั่นแหละแต่จุดนี้ก็ยังไม่รู้หรอกเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไง2ชั่วโมงเดี๋ยวรู้กันก็ชุดโต๊ะก็คือชุดเดิมเลยไม้ตายเบาที่ตั้งทุนตั้งแต่เช้าแล้วเอาชุดเดิมมาโต๊ะเลยแต่โต๊ะแค่คันเดียวพอ27 36ไม่โต๊ะหรอกแต่จุดนี้ส่วนนี้นะบริเวณเนี่ยน้ำจะตื้นกว่าจุดที่นักเก่งโต๊ะจุดแรกน้ำอยู่ประมาณ70เซนโต๊ะ27แต่จุดนู้นน้ำอยู่ประมาณเม็ดนึงเดี๋ยวรู้กันเม็ดขึ้นบึ้มเลยไม่รู้ว่าใช่ปลาเขาไหมนะเฮ้ยโดนเนี่ยโดนแล้วตัวเพี้ยนมาแล้วตัวแรกหมายนี่โดนแล้วตัวที่สองลงไปกินเลยน่ะดูอ่ะไส้สวยอยู่นะเนี่ยทุ่นไม่ได้ตั้งเนี่ยคิดดูอ่ะก็จุดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพอตะเพียนขาวปุ๊บมันกิน2ตัวซ้อนเลยแล้วมันก็ไม่เข้าเลยนะเนี่ยหายไปเลย
แต่ไม่รู้ว่าเนี่ยกิ่งจะตกได้ถึงไอ้บ่ายสองไหมนะเพราะว่าฝนมาฝนเนี่ยด้านเนี่ยฝนจะไล่ก่อนไม่ยังไม่รู้เลยนะนี่แต่นี่มันก็แค่เป็นคล้ายๆว่าปลามันฉุบฉวยเข้ามาเฉยๆดอกปลามันยังไม่ได้เข่าแบบจัดๆน่ะเพราะว่าถ้าเข่าจัดอย่างปลานิลเข่ามาเนี่ยเข่าปุ๊บมันจะต้องเหรียญเลยไงเหรียญตลอดเลยไงอันนี้มันผ่านมาแล้วมันมาเจอเหยื่อเจอเบ็ดเฉยๆดอกเมื่อกี้เนี่ยมันมีฟองอากาศขึ้นเหมือนปลามันจะเข่านะแต่ร้อนเอ้าบอกเลยวันนี้ฝนตกแน่นอนแหละบริเวณนี้เนี่ยผมมันร้อนแบบเหมือนฝนจะตกอ่ะเห็นไหมเนี่ยด้านวัดเนี่ยไกลๆหนุ่มฝนตกแล้วนะเสียงฟ้าร้องบุ่มๆเลยนั่นแหละนะเก่งถึงบอกว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงบ่ายสองไหมแต่ป้าเหมือนมันป้าเข่าเราแหละเห็นฟ้องอากาศเขาแต่มันเลนแบบเลนเหมือนด้านโน่นอ่ะเลนแต่ไม่ค่อยกินอ่ะเลนยึกๆเราก็หายน่ะแล้วอาการไม่ตายมันเป็นแบบนี้แหละมันไม่เหมือนบ้านล้านน่ะไม่คืนนี่แกนะแต่ไม่มาเลนทุนมาเลนแค่ทีสองทีเราก็หายก็คือดูจากที่ว่าเป็นเม็ดขึ้นแล้วค่อยๆเล่นนี่นาเก่งให้ก็โอเคนี่มันมีอาการใช่ไหมทุนแต่มันไม่ค่อยกินเนาะเดี๋ยวเรามาแก้เกมกันเดี๋ยวนาเก่งจะตกเป็นบาลานค่อยดูว่าอาการมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอเวลาตั้งทุนบาลานแป๊บนึงแม่กดแล้วน่ะหนาวไหมใครดูเด้อมันขอเดียวดาเนาะเดี๋ยวขยับไปมันเป็นทั้งสองขอโอเคนั่นๆๆเห็นไหมไอ้ที่นั่งเป็นคลื่นนี่ฝนมันจะตกลมมันพัดมาหานาเก่งเนี่ยจังว่าจะอยู่ถึงบ่ายสองไหมปึ๊กโอ้ยเมื่อเรามาเกยเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ว่าลงปึ๊กเบาๆอ่ะโอ้มันเป็นปลาขาวเล็กเนี่ยนาเก่งเห็นแล้วเป็นเก็ตติดมาเล็กๆเนี่ยมองไม่เห็นตัวไหวไหมเนี่ยนั่นแหละทำไมมันถึงไม่ตอกแรงบางทีอ่ะมันเป็นปลาขาวเล็กลมมันแรงมันดูยากโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวแค่นี้แหละเพราะว่าฝนก็จะตกดากว่าจะเก็บของเสร็จยกนักเก่งกลัวฝนตกเนาะคลิปนี้ไม่ได้ปลาเลยได้ปลาหมายแรกตัวหนึ่งเรามาหมายใหม่ได้ปลาตะเพียน2ตัว แต่ที่เขาๆที่ว่านักเก่งเห็นเนี่ยน่าจะเป็นปลาขาวเหล็กวะพอวัดมาตัวติดเก็ตเนี่ยเดี๋ยวมาแก้มือใหม่ก็มันก็มีความรู้บ้างแหละเนาะใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามนักเก่งด้วยนักคลิปนักเก่งไว้มีอะไรมากหรอกมาตกปลาให้ดูมาแนะนำการตั้งทุนการใช้เหยื่อใช้สายประมาณนี้นะเนาะใช้สายเล็กเดี๋ยวดีสุดการตกปลานักเก่งบอกเลยนะปลามันจะกินดีกว่าสายใหญ่
แต่ถ้าไปบ่อเหมามันก็แล้วแต่คนจะใช่เนาะบางคนก็สายเหมาเนาะใช่สายใหญ่หน่อยโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ